สวัสดีนะคะวันนี้มีวิธีที่จะนำให้เราทำให้เรานะคะใช้โปรแกรม Windows Movie Maker นะคะในการที่จะนำไฟล์วิดีโอออกมาโดยที่ไม่ใส่คีย์นะคะตอนนี้นะคะมันให้ใส่คีย์เนาะให้ใส่อีเมลแล้วก็หมายเลขโค้ดนะคะก็คือหมายเลข Serial Number นะคะปกติเราจะสามารถใช้ตัวนี้ได้ฟรีนะคะแต่ตอนนี้คือก็งงอยู่เหมือนกันนะคะว่าต้องให้ใส่หมายเลข Serial Number แล้วนะคะก็ยังหาไม่ได้เนาะแต่เรามีวิธีที่จะทำให้มันใช้งานได้นะคะเราเปิดจากตรงนี้นะคะหน้าจอตัวโปรแกรมมาแล้วก็ Letter นะคะแล้วก็เราใช้งานได้จริงนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะนำไฟล์วิดีโอออกมานะคะอย่างสมมุติว่าเราจะเซฟเนาะตรงนี้มันจะติดให้ใส่โค้ดเห็นไหมคะจะติดให้ใส่โค้ดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไม่ได้นะคะจะนำไฟล์วิดีโอออกมาไม่ได้เลยนะคะแต่เรามีวิธีง่ายๆนะคะเราก็ปิดไปก่อนนะคะปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะแล้วให้เข้าไปที่นะคะเข้าไปที่list PC นะคือ My Computer ของเรานั่นเองนะคะมองหาที่ได้ C นะคะแล้วก็เลือกโปรแกรมไฟล์นะคะแล้วก็เลือกไปที่ Windows Live นะคะตรงนี้เลือก Photo Gallery นะคะแล้วก็มองหา Movie Maker นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะนำไฟล์วิดีโอเข้ามานะคะนำไฟล์วิดีโอเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราจะทำการเอาไฟล์วิดีโอออกไปนะคะสมมติว่าเราตัดต่อเสร็จแล้วเนาะตรงนี้สังเกตได้ว่ามันนำออกไปได้แล้วนะคะนำไฟล์วิดีโอออกไปได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใส่คีย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้งานจริงๆก็ให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะก็ทำได้นะคะให้เราเซฟนี่เห็นไหมคะเราจะได้ไฟล์วิดีโอออกมาแล้วนะคะเราก็จะสามารถใช้โปรแกรม Movie Maker ได้อย่างเหมือนตัวเต็มเนาะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ไปเจอมานะคะโอเคนะคะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะทำให้เราใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ